สวัสดีครับพบกับเทียนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับก็มีอีเวนต์พัซเซิลฉลองโคโรโบมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมแจ้งล่วงหน้าไปแล้วนะครับว่ามาแน่นอนล่ะอยู่ที่ว่าจะมาวันไหนนะครับและของแจกนะครับที่แอบลุ้นตั้งแต่แรกนะว่าเฮ้ยจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับกบดำอัลตร้านะครับมาสักหนึ่งตัวนะคือไอที่7อยากได้ครับเอามาปั้นรีไวแม็กซ์นะครับอัตราสุดท้ายก็แจกตามคาดนะซึ่งรอบโคโรโบเรนเจอร์นะครับก็มักจะแจกโคโรโบตัวฟรีนะรอบนี้ก็เป็นเออร์วินนะครับอีกส่วนนึงเป็นตัวกาชาอันนี้โอเคอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าบางรอบก็ไม่ได้แจกนะครับตัวกาชานะครับบางรอบแจกมาเนี่ยแจกแบบ3ใบนะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ก็มีนะเหมือนว่าแจกเปลี่ยนนิดนึงนะอันนี้แจกมา5ใบครับโอเคครับสำหรับคนที่ยังต้องการตามล่าหาโคโรโบเรนเจอร์นะครับจะเปิดเลยนะครับหรือว่ารอเพิ่มโอกาสอันนี้จัดกันตามชอบเลยนะครับอีกส่วนนึงที่แจกมานะครับก็เป็นเพชรกิลนะ 21,400 ชิ้นนะครับตัวเลขนี่แปลกๆนะผมคิดได้อย่างเดียวเลยนะครับเป็นเดือน2วันที่14นะครับหมายถึงวันวาเลนไทน์นั่นเองนะหรือว่าจะมีตัวเลขอะไรแอบแฝงเกี่ยวกับโคโรโบดีหรือเปล่านะผ่าพิภพไททันนะครับใครมีความรู้ก็แจ้งกันเข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งรอบนี้นะครับก็เล่นได้เลยนะครับเพราะว่าบางรอบนี้ก็มีการจำกัดวันนะว่าสัปดาห์แรกเล่นชิ้นนี้ครับสัปดาห์2เล่นชิ้นนี้นะครับอันนี้แจกกันรวดเดียวเลยนะครับอันนี้นิดนึงมีคนถามเข้ามานะครับว่าวันตรุษจีนตัวเกมจะมีกิจกรรมแจกอะไรหรือเปล่านะคือที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะไม่มีนะไม่มีอะไรเลยนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมวันตรุษจีนนะครับจะมีแค่วาเลนไทน์นะครับซึ่งวาเลนไทน์อันนี้รอติดตามดูแล้วกันนะครับคือวาเลนไทน์ทุกปีเนี่ยมีกิจกรรมแน่นอนนะอยู่ที่ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กนะครับก็คือเข้าเกมครับล็อกอินเข้าเกมมานะครับแจกของรางวัลกันเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าอาจจะเอาดาวเคราะห์มาเลยอันนี้รอติดตามนะอาจจะมาวันศุกร์ก็ได้อาจจะมาวันเสาร์ก็ได้นะเพราะว่าวาเลนไทน์เป็นวันอาทิตย์แล้วนะครับอันนี้รอดูแล้วกันนะมีแน่นอนคิดว่าน่าจะมีแน่นอนครับรอดูแล้วกันนะส่วนอีเวนต์พัซเซิลนะครับมาดูนิดนึงนะชิ้นที่1 นะครับเล่นที่สเตจหลักทุกด่านนะครับบางรอบนี้เขาให้เล่นแค่ด่านบอสนะครับอันนี้คือได้ทุกด่านเลยนะครับชิ้นส่วนที่2นะครับเป็นดาวเคราะห์โคโรโบเท่านั้นนะไปเล่นสเตจพิเศษด่านอื่นไม่ได้นะต้องเป็นดาวเคราะห์โคโรโบนะครับแต่ว่ามีโอกาสนะวันเดียวได้ครบเลยครับมีแน่นอนครับเพราะว่า1ด่านครับเล่นได้6รอบนะก็เล่นได้รวมเนี่ยเท่าไหร่30รอบดรอปมา10ชิ้นอ่ะก็ไม่แน่อยู่เหมือนกันนะชิ้นส่วนที่3ครับเป็นสเตจจุตินะครับก็เล่นด่านไหนก็ได้ระดับไหนก็ได้นะครับสุดท้ายครับชิ้นส่วนที่4 PVP นะครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะครับก็มีโอกาสสุ่มได้นะซึ่งการไปเล่นแบบเพื่อนนะครับมันจะใช้1ขนลุงเดี๋ยววันนี้ผมจะลองนะครับไปตีกับ ID ลองผมนะมันน่าจะดรอปนะผมไม่ค่อยได้เข้าไปตีนะครับว่ามันดรอปหรือเปล่านะครับคือไม่เคยตีอ่ะส่วนใหญ่จะเล่น PVP จริงๆเลยนะครับตรงนี้แจ้งนิดนึงเผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับว่าตัวเกมเนี่ยเขามีอีเวนต์ครับเล่นกับกิลด์วอร์ตรงนี้อยู่นะซึ่งกิจกรรมเนี่ยมันลากยาวนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภานี้นะครับทำให้แอบคิดได้ว่าในส่วนของกิลด์วอร์ครับระบบจริงเนี่ยน่าจะยังไม่มาตอนนี้คงยังแก้ไขปัญหากันอยู่นะอาจจะเห็นครับอันนี้เป็นการคาดเดานะอาจจะเห็นเปิดตัวนะครับในเดือนหน้าก็ได้นะมีนาคมครบรอบ7ปีเกมไรเลนเจอร์นะครับแล้วก็เปิดระบบนะครับกิลด์วอร์ของจริงนะซึ่งแบบนี้กิลด์เรทล่ะกิลด์เรทค้นถามทุกวันครับว่ากิลด์เรททำไมยังไม่มาสักทีนึงนะคือหลายคนบ่นนะครับบอกว่าไม่ต้องมีกิลด์วอร์ก็ได้นะขอกิลด์เรทดีกว่าเพราะว่าต้องการเกียร์นะครับนำมาเล่นจริงใช้งานจริงนะคือผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับคือผมเนี่ยทำช่องมาเข้าสู่ปีที่4แล้วเนี่ยเราเห็นข้อมูลเยอะมากว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการครับให้เปิดได้เรนเจอร์ตัวดีๆอันนี้คือสำคัญที่สุดนะเอาให้ได้เรนเจอร์ตัวดีๆคือเกียร์เนี่ยมันก็มาทำให้เรนเจอร์ให้ทีมเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เล่น PVP นะครับให้จบลีกสูงๆแล้วก็เอารูบี้เนี่ยมาเปิดหาเรนเจอร์ส่วนใหญ่จะเป็นสเต็ปนี้นะกิวอร์บางคนไม่สนใจนะครับว่าเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยก็แค่เอาเข้าไปแลกนะครับเอาของรางวัลเนี่ยไปแลกนะครับในร้านค้านะครับก็กบม่วงกบดำแค่นั้นเองคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคิดกันว่าถ้าไม่มีเรนเจอร์นะครับตัวต้นแบบเนี่ยไอ้กบก็ไม่มีประโยชน์นะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับอันนี้รอดูแล้วกันนะฟีดแบ็กในส่วนของกิลด์เรทเนี่ยส่งไปเยอะมากครับอยู่ที่ว่าเขาจะใจดีนะครับทำกิลด์เรทออกมาก่อนกิลด์วอร์ของจริงหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะยากนะอันนี้รอติดตามดูแล้วกันนะครับว่าจะยังไงนะโอเควันนี้นะครับอีเวนต์พัซเซิลนะครับผมรีบนะครับเก็บไปครบหมดเรียบร้อยแล้วนะก็เหลือส่วนเดียวนะครับก็เป็น PVP นะครับทำไมถึงรีบเก็บเพราะว่าเพิ่มโอกาสนะครับน่าจะมาอีกเร็วๆนี้ผมจะเอาตั๋วไปเปิดนะคือยังตามล่าหาเอเรนอยู่นะครับ
่ะเดี๋ยววันนี้ลองไปเล่นนะครับไปตีกับ ID ลองของผมนะครับID ลองทั้งหมดมี6 ID นะ 2-7 นะครับID หลักก็คือ ID 1นะครับโอเคเดี๋ยวลองมาเล่นกันครับเจอกันที่ ID 2เลยนะครับคือมีน้องๆบางคนเนี่ยอยากจะให้ทำคอนเทนต์อันนี้นะครับก็คือให้ลองไปตีกับ ID ลองดูหน่อยว่าสู้กับ ID ลองเนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับไม่มี ID ลองไหนสู้ ID หลักผมได้นะเนื่องจากว่าการอัปเกรดนะครับมีความต่างเกียร์ด้วยนะคือ ID 2ถึง6เนี่ยเป็นสายฟรี 100% นะครับเกียร์เนี่ยยังถือว่าห่างชั้นกันเยอะนะคือแม้ว่า ID หลักเนี่ยจะเปิดเกียร์ไม่ค่อยจะได้เปิดเกียร์ได้เกลือเปิดเกียร์ได้เกลือนะครับตลอดเลยนะแต่คราวนี้เนี่ยพวกเกียร์ฟรีนะครับที่ตัวเกณฑ์แจกมานะครับรองเท้าเรียวหน้าเนี่ยก็4ชิ้นแล้วนะแล้วก็เกียร์สเตทวิ่งเนี่ยผมเคยวิ่งครั้งแรกแล้วก็ได้มานะครับแล้วก็พวกเกียร์ที่แบบ100วันพันปีเปิดได้สัก1ชิ้นน่ะหรือว่าเกียร์เซตคริสต์มาสเนี่ยพวกรถแล่นะครับเกียร์กระดิ่งเนี่ยพอได้สะสมมาเยอะๆเนี่ยมันทำให้ทีมนะครับแข็งแกร่งนะสำคัญคืออัพเวลอัพเกรดนะครับแล้วก็เกียร์นะครับนี่ดรอปโอเคอ่ะแสดงว่าเราไปเล่นสนุกๆ กับเพื่อนก็ดรอปอยู่เหมือนกันนะประหยัดนะครับประหยัดนะโอเคไปลองตีกับ ID 3 ID 3ก็ถือว่าแข็งแกร่งขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังต้องใช้เวลานะครับเกียร์นี่สำคัญเลยนะ ID 3นี่เกียร์ค่อนข้างจะน้อยนะครับเทียบกับ ID 5 ID 5นี่ดวงดีมากนะเรื่องของเกียร์นะครับแต่ว่า ID 5 Ranger เกียร์ตัว Ranger ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะค่อยๆปั้นกันไปครับID นี้เนี่ยตัวเจสสิก้าน่าสนใจมากโอ้แต่ก็โดนเปลี่ยนร่างยิงๆอยู่เหมือนกันนะนี่คือเรนเจอร์สำคัญนะการที่มีนะครับตัวหลักนะครับตัวป่วนตัวคอมโบความสามารถอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งID หลักมันค่อนข้างจะครบแล้วนะครับและเดือนหน้านะครับมีนาคมนะแสงมืดตัวใหม่นะครับID นี้ก็จะได้แสงมืดแม็กซ์อีก1ตัวแต่ต้องรอดูก่อนว่ามันจะเก่งพอที่ผมจะปั้นไหมเพราะว่าเราเก็บแบบฟรีนะครับกบม่วงของ ID หลักเนี่ยมีได้จากแพ็คมาตัวเดียวเท่านั้นนะที่เหลือคือสะสมฟรีนะครับจากตัวเกมแจกนะครับแต่จริงผมอยากได้เจสสิก้ารอดูก่อนเผื่อมีตัวเก่งนะครับแต่เก่งนะครับต้องเก่งจริงนะไม่ใช่เก่งเล่นๆนะเก่งเล่นๆนะครับเหมือนกับมูนเบสบอลนะโอ้โหแบบนั้นคือผมเสียดายเลยนะครับคือต้องการให้มันแบบว่ามีความป่วนจัดๆหนักๆหน่อยอย่างเจสสิก้าเนี่ยผมชอบมากเป็นมือปราบทัดมืดเลยนะคือทัดมืดตัวเก่งค่อนข้างจะเยอะครับเนี่ยเห็นป่ะเจอ ID 3 ID 3ก็สู้ไม่ได้นะครับวันนี้วันพฤหัสด้วยนะครับบอทก็จะเก่งขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะก็โนไอเทมเลยนะครับโอเคมาเจอกับ ID 4ครับมาเจอกับเอเรนนะคือวันนี้นะครับทำคลิปนะครับเอเรน1วิมีคนบอกว่าทำไมไม่1วิ2ฝั่งเราทดสอบความสามารถพรีชีพนะก็คือยันสั่งตายนะครับทดสอบความสามารถสั่งตายนะครับผมก็เลยใส่ฝั่งเดียวครับตัวอื่นไม่รู้จะใส่ไปทำไมอ่ะตายแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่าเอเรนนี่คือเอามาทดสอบเลยว่าถ้าให้ติดความสามารถอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นยังไงนะซึ่งตอนที่ออกมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยน้องๆก็มาบอกกันเยอะว่าพี่แบบนี้เนี่ยใส่เกียร์ให้มันแบบตายจะดีไหมนะครับคือตั้งแต่ยังไม่มีคนทำคลิปเลยนะมีคนแบบว่าถ้าความสามารถแบบนี้เนี่ยปล่อยให้มันออกมาตายยิกๆเลยได้ไหมนะครับก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันจะเปลืองแร่นะครับเนื่องจากว่าพอเล่นเป็นทีมเนี่ยเราต้องเอาแร่ไปปล่อยตัวอื่นด้วยนะเนี่ยครับเจอกับเอเรนครับมันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าเป็นตัวแบบโหดอะไรมากขนาดนั้นนะเอาจริงๆนะครับทีมที่บอกว่าแกร่งแบบสมบูรณ์จริงๆนะครับตัวจากโคโลวอลเลนเจอร์เนี่ยอาจจะมีสักประมาณ4ตัวนะครับตัวชนเจ๋งๆเลยนะสัก1ตัวนะอาจจะใช้คิริวก็ได้นะครับหรือว่าเมเลโอรัสก็ได้นะครับส่วนตัวทำดาเมจเนี่ยมันก็มีหลายธาตุนะถ้ามีครบ3ธาตุก็ได้นะครับหรืออาจจะสักตัวหลักๆสัก2ธาตุนะครับตัวธาตุไฟเนี่ยก็หลักๆเลยนะครับจะเป็นซากุระนะครับก็คือตัวที่ผมใช้อยู่นะหรือว่ามิลิมนะครับ ID นี้ผมเปิดได้มิลิมนะแต่ว่าผมชอบซากุระมากกว่าผมก็เลยใช้ซากุระนะครับถ้ามีไทกะก็ใช้ไทกะนะครับอันนี้เป็นตัวดาเมจจากโคโรโบเรนเจอร์ที่มันเจ๋งอยู่แล้วนะแน่นอนนะครับส่วนตัวของท่านน้ำเนี่ยเอาจริงใช้จระเข้ก็ได้นะจระเข้อาจจะไม่ใช่ตัวดาเมจหลักของท่านน้ำครับ
เอามาใช้คอมโบนะครับความสามารถครับแล้วก็ตัวป่วนนะตัวป่วนอาจจะใช้เป็นตัวของอะไรสมมติมีทนายทนายก็ถือว่าป่วนได้อยู่เหมือนกันนะหรือจะใช้ตัวอื่นๆครับตัวคลาริสนะครับจากโคโลโบเรนเตอร์นะครับก็ถือว่าเป็นตัวป่วนเจ๋งๆนะคิงอย่างนี้คิงก็ถือว่าเป็นตัวป่วนนะครับคือจริงๆเนี่ยตัวหลักจากโคโลโบเรนเตอร์เนี่ยใช้ประมาณ 4-5 ตัวที่เหลืออีก5ตัวเนี่ยให้เป็นแสงมืดหรือว่าอาจจะ4ตัวก็ได้เป็นแสงมืดที่คอมโบกันนะครับจะเป็นคอมโบแร่หนืดนะครับหรือว่าปล่อยตัวหนืดก็ได้นะส่วนตัวป่วนอื่นๆที่มาจากรอบปกติเนี่ยอย่างดาวินชีก็ยังใช้ดีนะครับอย่างตัวของบราวตัวตลกก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับดูแล้วไม่มีไอดีไหนสู้ไอดีหลักได้อยู่แล้วนะครับแน่นอนนะแล้วก็น่าจะโดนแบบ no item ไปหมดเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีหลายส่วนนะคืออย่างไอดีหลักของผมเนี่ยก็จะแพ้นะครับตัวธาตุไฟนะครับตัวธาตุไฟเจ๋งๆนะถ้าเจอกับทีมครับที่มีตัวธาตุไฟเจ๋งๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ผมก็จะแพ้นะหรือไม้โหดๆก็ได้ครับไม้โหดๆเนี่ยทีมผมก็แพ้ได้อยู่นะเนื่องจากว่าไฟเนี่ยมีสักระตัวเดียวครับน้ำนี่คือมีจระเข้ตัวเดียวนะถ้าเกิดเจอศัตรูครับถ้าน้ำอันนี้ไม่มีปัญหาเลยครับสู้ได้สบายนะนะครับเรื่องของการอัพเวลอัพเกรดนะครับส่งผลนะทั้งเรื่องของแร่ธาตุการปล่อยตัวเกียร์ที่ใส่นะครับมีผลทั้งหมดเลยนะมาดูครับ ID 5นะครับID 5นี่ใช้ดาวินชี2ตัวแต่ว่ามันเป็นธาตุน้ำนะทีมผมนี่ธาตุไม้นะครับจากเมริโอดัสนะครับแค่นั้นก็พอนะมาช่วยทันนี่ผมกดออโต้เลยครับดูเหมือนว่าจะเป็น ID ที่ดูจะสู้ได้สูสีที่สุดหรือเปล่านี่ค่อยๆปั่นกันไปครับดูตัวอย่างได้ครับ ID 2ถึง ID 6นะครับเป็นสายฟรีแบบ 100% เลยนะครับแพ็กเกจก็ไม่ได้เติมนะส่วน ID 7นี่แพ็กเกจเติมไปแล้วนะเติมแล้ว3แพ็คนะครับแพ็คมือใหม่นะครับแพ็คกบนะครับแล้วก็แพ็คขนนกนะครับแต่รวมแล้วก็200กว่าบาทเองนะคือไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับดรอปมาแล้วอีก1ชิ้นโอเคมาดูกันที่ ID สุดท้ายนะครับเดี๋ยวค่อยไปรีวิวล่าสุดนะครับ ID 7ตามชื่อเอ้ย ID 6ยังไม่ได้ตีเลยID 6เมื่อกี้ตี ID 5 ID 7ไม่ตีแล้วกันหรือจะตีดูสักทีนึงนะโอเคมาดูกันครับ ID สายการบิน5เราไม่ใช้ตัวกันบินนะเดี๋ยวมาดูกันครับ ID 6นี่ก็ถือว่าโชคดีอยู่เหมือนกันนะได้เมริโอดัสครับและล่าสุดก็ได้บอสจระเข้มานะครับข้างบนจะตีแตกทันไหมโอ้โหคงต้องเป็น ID ที่ต้องใช้ไอเทมสักหนึ่งทีไม่งั้นป้อมแตกโอ้โหแตกนะนี่ครับเทคนิคการเล่นแบบสายการบินนะคืออย่างน้อยเนี่ยต้องทำให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเปลืองไอเทมได้สักหนึ่งอย่างนะครับโอ้กลายเป็น ID 6นะข้างล่างเน้นถึกนะครับข้างล่างนี่มีแต่สายพลังเลยนะครับดรอปชิ้นส่วนพัซเซิลมาเพียบเลยโอเคตีกับ ID 7มาดูกันนิดนึงครับเพื่อนๆก็แอด ID 7กันเยอะแล้วนะก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าอัปเดตอะไรไปบ้างตอนนี้รอเปิดเกียร์นะครับเดี๋ยวเพิ่มโอกาสเกียร์นะกับดักไททันนะครับชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเปิดทุก ID เลยนะID ละ200รูบี้นะครับยัง ID 7นี่แนวทางก็ชัดเจนเดี๋ยวผมเปิดตั๋วก่อนนะครับตั๋วจากสเตทวิ่งนะครับตั๋วจากโตเกมแจกนะครับแล้วก็ตัดสินใจดูว่าจะปั้นเอเรนครับแม็กซ์ครับหรือว่ารีไวแม็กซ์แต่คิดว่าน่าจะเทไปทางรีไวนะคือเนื่องจากว่าให้มันมีความแตกต่างกันในแต่ละ ID นะครับตามที่ผมเคยบอกนะว่าบางทีเนี่ยผมก็อาจจะไม่ปั้นเหมือนกันหมดหรอกอาจจะปั้นแบบให้มันมีความแตกต่างกันบ้างนะครับเพื่อที่จะได้มีการแบทเทิลเกิดขึ้นครับทดสอบกันชัดๆนะครับว่าปั้นไปแล้วเนี่ยมันช่วยอะไรทีมได้มากแค่ไหนนะอันนี้เราดูแล้วกันนะอาจคิดว่าอาจจะปั้นเป็นรีไวแม็กซ์ครับเพราะว่าใกล้แล้วเดี๋ยวรอดูอัปเดตกันสักนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวลองตีกับทีมทั่วไปดูบ้างนะครับต้องใช้เวลานะเกมนี้เอาจริงใช้เวลาเยอะเลยแหละโดยเฉพาะสายฟรีนะครับแต่ว่า ID 2ถึง ID 6เนี่ยเรามีตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับว่าสายฟรีเล่นได้ครับสายฟรีอยู่รอดได้นะครับก็ต้องจังหวะดีนิดนึงในการสร้างแล้วก็เปิดนะครับอย่างรอบนี้ผมว่าก็สร้างได้นะตัวดาเมจก็มีนะครับตัวชนก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าความโหดเนี่ยยังไม่จัดสักเท่าไหร่ผมใช้คำนี้เก่งใช้คำว่าเก่งแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นโห
ดตัดอะไรมากมายนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น ID สร้างใหม่เนี่ยก็ถือว่าดีก็ยังดีอ่ะใช้คำว่าก็ยังดีนะโอ้ป้อมเราจะแตกไหมเนี่ยตัวกันบินเราเหมือนแบบทำงานน้อยอ่ะแต่ว่ามันเจอกับตัวสันลี่แมมมดนะอ่ะข้างล่างแตกเรียบร้อยครับอ่ะเป็นกำลังใจให้ครับอยากให้เล่นเกมนี้อยู่ด้วยกันนานๆนะเพราะว่าโคโรโบนะครับมาเดือนเว้นเดือนนะเดี๋ยวจะเก็บกันไม่ทันครับอย่างที่บอกครับบางคนเนี่ยเขาเลือกจะข้ามรอบปกติไปเลยครับอาจจะใช้ตัวกาชาไปเปิดนะครับแล้วก็ไปเน้นกันที่รอบโคโรโบเรนเจอร์นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบจริงๆนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรมากเอาแค่แบบมีโคโรโบเรนเจอร์ไว้ครอบครองเนี่ยแค่นี้ก็อุ่นใจแล้วนะโอ้โหแบบว่าบางคนนี่แบบว่ามาเพราะโคโรโบเรนเจอร์เลยนะครับแต่ว่ารอบแสงมืดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวองค์ประกอบเสริมทีมที่ดีมากๆนะครับคือที่ใช้คำว่าเป็นตัวประกอบเพราะว่าเราใช้กันเวล140ไงมันไม่ได้ปั้นแม็กซ์ง่ายๆนะครับเสียตังค์เยอะนะเก็บสะสมเองก็เป็นปีครับปีกว่านะครับกว่าจะแม็กซ์สัก1ตัวนะซึ่งถ้าเกิดปั้นมาก็ต้องเลือกหยิบจับตัวที่มันคุ้มที่สุดอะผมเลยอยากได้เจสสิก้านะครับมาคอมโบกับอาม่านะครับไอดีนี้ก็น่าจะแกร่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของเกียร์ละโอเควันนี้ประมาณนี้ครับอีเวนต์พาโซนครับน่าจะดรอปได้สักประมาณ 5-6 ชิ้นแล้วนะส่วนตัวเกมครับเขาแจกผลลุ้งมานะครับ30ชิ้นนะผมก็ค่อยไปเล่นกันในวันเสาร์นะครับอุ้ยได้มา4ชิ้นเองอ่ะเหลืออีก6นะครับตรงนี้คงจะเอาไว้ใช้ในส่วนของวันเสาร์นะครับเพื่อที่จะเก็บนะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ